การ์ดเมจิกเดอะแกตเตอริงชุดใหม่นะครับ Dungeons and Dragons Adventure into the Forgotten Realms ในโลกของเมจิกนั้น Creatures ย่อมมีเผ่าต่างๆ Warrior Knight Elf Human วันนี้เราจะพูดถึงคีย์เวิร์ด Class ซึ่งเป็นสับไทของ Enchantment ยกตัวอย่างการ์ดใบนี้นะครับ Wizard Class โดยที่ Enchantment Class จะเป็นสับไทใหม่ความสามารถของ Class จะไม่เหมือนกับ Sagaโดยที่ด้านขวาของการ์ดจะมีความสามารถต่างๆโดยการ์ดวิสัทคลาสจะมีเลเวล1เลเวล2เลเวล3การ์ดเอนชานเมนต์คลาสที่ลงมาจะได้ความสามารถของเลเวล1เลยในทันทีในกรณีนี้คุณสามารถถือการ์ดในมือกี่ใบก็ได้หากคุณต้องการความสามารถในเลเวล2ให้คุณจ่ายมานาเท่ากับเลเวลของการ์ดกำหนดไว้กรณีนี้จ่าย3มานาโดยจ่ายแบบซอสเซอรี่เท่านั้นเมื่อคุณจ่ายความสามารถจะทริกเกอร์และส่งผลแบบครั้งเดียวในเลเวลที่2ผลที่ได้ในกรณีนี้คือจั่ว2ใบและคุณยังได้ความสามารถของเลเวล1อยู่ตลอดและเมื่อคุณต้องการความสามารถในเลเวล3ให้คุณจ่ายมานาเท่ากับที่เลเวลของการ์ดกำหนดเอาไว้กรณีนี้จ่าย5มานาโดยจ่ายแบบซอสเซอรี่เท่านั้นเมื่อคุณจ่ายจะอัปเกรดเป็นเลเวล3และผลของเลเวล3ในกรณีนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจั่วการ์ดให้วางเม็ดบวก1บวก1ลงบนทาร์เก็ตคีเจอร์ที่คุณคอนโทรลซึ่งเป็นความสามารถที่จะอยู่ตลอดไปและคุณยังได้ความสามารถของเลเวล1และเลเวล2อยู่ตลอดพอเรามาถึงตรงนี้ผมขอเสริมเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นการวิสัทคลาสนี้ที่เลเวล1จะส่งผลตลอดตราบใดที่การ์ดยังบิดอยู่ในสนามไม่ว่าจะอยู่คลาสเลเวลใดๆก็ตามแต่ในเลเวล2จะเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวเพราะเราอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2ได้เพียงครั้งเดียวโดยที่คุณจะจ่ายเพื่ออัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2เลเวล3ในเทิร์นเดียวกันเลยก็ได้ทั้งหมดนี้มีเงื่อนไขอยู่ว่าคุณไม่สามารถข้ามจากเลเวล1ไปเลเวล3เลยคุณทำไม่ได้คุณจะต้องอัปเกรดไปเลเวล2เสียก่อนจึงจะอัปเกรดไปเลเวล3ได้เมื่อคุณอยู่เลเวล3จะไม่สามารถดาวเกรดย้อนกลับไปเลเวล2กรณีคุณอยู่เลเวล2ก็ไม่สามารถจ่ายเลเวล2อีกครั้งหนึ่งหรือย้อนกลับไปเลเวล1ก็ทำไม่ได้คุณสามารถมีการ์ด Enchantment Class ในสนามกี่ใบก็ได้การ์ดแต่ละใบจะเป็นอิสระต่อกันและคุณสามารถมีการ์ด Enchantment Class ชื่อเดียวกันในสนามกี่ใบก็ได้ยกตัวอย่างวิสัทคลาสโดยการ์ดแต่ละใบจะเป็นอิสระต่อกันคุณเลือกที่จะอัปเกรดแต่ละใบแยกจากกันถ้าการ์ดทั้ง2ใบอยู่ในเลเวล3เหมือนกันความสามารถที่ได้เมื่อคุณจั่วให้วางเม็ดบวก1บวก1ลงบนทาร์เก็ตคีเจอร์ที่คุณคอนโทรล2ครั้งเนื่องจากมีการ์ดวิสัทคลาสในสนาม2ใบนั่นเองการ์ดเอนชานเมนต์คลาสแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันบางใบมี2เลเวลบางใบอาจจะมี5เลเวลการ์ดเมจิก เดอะ แกตเตอริง ชุดใหม่ Dungeons and Dragons Adventure in the Forgotten Realmsจะมาให้เพื่อนๆสัมผัสและเล่นกันวันที่23กรกฎาคม2021ครับ